สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูแอนนะคะในเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุวัสดุนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือ 1. วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้และ 2. วัสดุที่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นะคะวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะคะเราจะเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าค่ะและวัสดุที่ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นะคะเราจะเรียกว่าฉนวนไฟฟ้าค่ะต่อมาเรามาดูการทดลองการนำไฟฟ้าของวัสดุกันเลยนะคะว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะนำไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะคะได้แก่ยางลบคลิปหนีบกระดาษและฝาขวดน้ำพลาสติกนะคะในการทดลองนะคะเราก็จะนำคลิปหนีบกระดาษฝาขวดน้ำพลาสติกและยางลบนะคะมาเชื่อมต่อกับวงจรนะคะแล้วสังเกตดูว่าหลอดไฟของเรานะคะจะสว่างหรือไม่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะขั้นที่1 นะคะจะนำคลิปหนีบกระดาษมาเชื่อมกับวงจรนะคะหลอดไฟสว่างนะคะต่อไปฝาขวดน้ำพลาสติกค่ะไม่สว่างนะคะแล้วต่อไปยางลบค่ะไม่สว่างนะคะจากการทดลองนะคะก็สามารถสรุปได้ว่ายางลบเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเพราะว่าหลอดไฟไม่สว่างค่ะคลิปหนีบกระดาษเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะเพราะว่าหลอดไฟสว่างและขวดน้ำพลาสติกนะคะเป็นฉนวนไฟฟ้าค่ะเรามาดูการทดลองต่อไปกันเลยนะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจะสามารถทำให้หลอดไฟสว่างได้หรือเปล่านะคะจากผลการทดลองนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าวัสดุที่นำมาต่อในวงจรแล้วทำให้หลอดไฟสว่างนะคะวัสดุนั้นเป็นตัวนำไฟฟ้าค่ะส่วนวัสดุที่นำมาต่อในวงจรแล้วหลอดไฟไม่สว่างนะคะวัสดุนั้นก็คือฉนวนไฟฟ้านั่นเองค่ะค่ะแล้วเราก็ได้เรียนในเรื่องการนำไฟฟ้าของวัสดุกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ